กว่าชายผู้นี้จะก้าวเข้ามาสู่100,000ซับได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องขอขอบคุณ Easy Boy Hard Locker Law Baker Fit Loy Xcon ลุงพี C Bing Believer และอื่นๆอีกมากมายจนทำให้ตำนานบทนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นเอานะเดี๋ยวทุกคนทีมงานเอาไฟไอ้นี่มานะส่องมามืดไปอีกนิดนึงโอเคไฟสว่างไฟสว่างแล้วโอเคเห็นหน้ากูชัดเรียบร้อยโอเคนะไม้เซ็ตยังโอเคยังเดี๋ยวพิธีกรเราเขานั่งรอเนี่ยเซ็ตดีโอเคตั้งไว้โอเคไฟได้จินตนาการคิดหมายเลยเฮียกูชอบมาได้นะฮะมาเรามาเข้าสู่คำถามแรกดีกว่าครับแล้วก็ลืมกว่าดีทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดู Q&A คลิปนี้นะผมนะแม่งกูถามตั้งแต่เดือนนู้นและเดือนธันวาเนาะเดือนที่แล้วนะฮะมาตอบอีกทีเดือนมกราเลยนะฮะทำไมถึงมาตอบเดือนนี้ก็ขอตอบเลยว่าพวกกูหายแล้วก็กูขี้เกียจนะฮะตัวทำคลิปไม่ได้มีเวลาทำอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะฮะตอบโดยตรงโอเคนะทุกคนถือว่าเก็ตนะแต่ก็จะทำเหมือนเดิมไปเกิด A แต่รอนานหน่อยนะโอเคนะอ่ะคุณทีมงานเบียร์ว่าไงฮะมาเลยครับผมพร้อมจะโดนคุณซัดหน้านะฮะ Q&A ทำไมพี่มาทำ YouTube แล้วแรงบันดาลใจล่ะครับฮะอันไหนวะพี่มาทำ YouTube แล้วแรงบันดาลใจก็ทำไมถึงมาทำ YouTube นะผมเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากยูทูบเบอร์นี่แหละนะฮะและอย่างนึงคือผมน่ะมีอะไรไงอ่ะมีประสบมีเค้าเรียกว่าไงมีแบบว่าอินพัชชั่นตั้งแต่เด็กๆเลยแบบเปิดมาปุ๊บเห็นฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วก็แบบอยากทำเห็นพี่ฟิตรอยเห็น LVK อย่างเงี้ยแบบเราอยากทำตามครับว่าผมก็เกิดแรงบันดาลใจตอนอายุ12ครับผมแล้วก็ยังทำมาเรื่อยตอนก็คือแบบเราไม่ได้ทำจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคือทำมาเรื่อยแต่ว่าเราเพิ่งมาจริงจังก็คือเนี่ยไอ้2ปีให้หลังเนี่ยคือแบบผมต้องแบบได้ว่าถ้าเกิดกูสู้สักปีนึงกูต้องดังครับผมแล้วมันก็มาถึงจุดนี้ครับผมในช่วงเวลานึงนะก็คือถึง 100,000 คนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าแรงบันดาลใจเนี่ยผมมาจากใครนะผมบอกเลยว่าอีที่บอยมีส่วนแน่นอนอีที่บอยเนี่ยคือยังไม่ใช่อันดับ1แต่ก็คือแรงบันดาลใจนะฮะก็คือยังเป็นนั่นแหละแรงบันดาลใจผมอยู่ดีแต่คนที่เป็นอันดับ1ของผมจริงๆเลยก็คือฟิตรอยครับผมหรือ LBK นั่นเองแล้วก็รองมาคือพี่เอกนะฮะพี่เอกอะไรเงี้ยคือแก๊งเก่าๆของนักเคสเกมประมาณ10ปีรุ่นที่แล้วนะคือแรงบันดาลใจผมหมดเลยเว้ยทุกคนพูดไปแม่งพูดไม่หมดไงเอารวมเอาคนสำคัญก่อนโอเคนะโอเคคำถามต่อไปกีวันเองพี่ใจเกเรแค่ไหนครับโอ้ยพี่กับพี่โตก็เป็นเพื่อนกันนะฮะกอดคอกันเล่นตูดกันบางวันนึงก็จะเอาหน้าซุกตูดกันอยู่แล้วนะผมตื้อมันตื้อด้วยแบบเพลงซาวน์นะโตขึ้นแบบโอ้โตเลิกนวดหลังให้กูได้เลยเหี้ยเจ็บนวดอยู่นั่นแหละนวดแรงขนาดนั้นแล้วมาต่อฮะยูเอ็นเอพี่อาบน้ำวันละกี่ครั้งพี่อาบน้ำวันละกี่ครั้งครับผมพี่อาบน้ำวันละ1ฮะถี่คนเรามันก็ต้องอาบน้ำวันละ2ครั้งหรือเปล่าฮะหรือว่ามันไม่มีคนอาบน้ำเลยเฮ้ยทีมงานนัดมาทีมงานนัดมาครับทุกผู้ชมเขามาแล้วเว้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Q&A นะฮะโอ้มาช้าดีกว่าไม่มาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารูปเดี๋ยวนะในเมื่อทีมงานนัดมาเดี๋ยวเราผมจะเอารูปไอ้ปุ้ยครับผมปิดตาไว้เอาไว้ตรงข้างขวาด้านล่างของคลิปนะเอามาติดไว้เพราะผมบอกว่ามันต้องมานะครับนี่กูติดไว้ตรงนี้เลยด้านขวาเนี่ยเอาปิดตาไว้เอารูปมันมาแล้วปิดตาไว้โอเคนะทุกคนเห็นไอ้อุ้ยโอเคเยี่ยมทีมงานโอเคนะคนถือไฟโอเคหรือเปล่าคนถือไมค์เซ็ตไมค์โอเคนะโอเคจินตนาการโอเคจินตนาการจัดแต่กูบอกเลยนี่โอเคคือหนึ่งห้องเลยค่ะตอนนี้ห้องก็ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าวันนี้ถึงไวนะปกติถึง2 ทุ่มนี่เอาวันแสดงว่าโชคชะตาผูกเราให้เรามาทำ Q&A ด้วยกันเฮ้ยน่าสนใจไปที่วันเอพี่เป็นยูทูบเบอร์มากี่วันแล้วครับเฮียนี่ถามยาวเลยเกินพี่ตอบเป็นปีได้ไหมพี่ตอบเป็นวันอีกขี้เกียจมาเอาเครื่องคิดเลขมานั่งพิมพ์แบบ8ปีอย่างเงี้ยสมมติเรา8ปีเราคิดอย่างนี้8ปีอ่ะมี3โลก1ปีอ่ะมี3โลก15วันคิดเล่นที่สั้นๆอ่ะ3 6 5อ่ะคูณกับ8เท่ากับ 2,000 กว่า 2,920 วันนะฮะบวกกับอีก2บวกกับอีกเดือนมกราคม1อันนี้พี่ขอแบบนับเลยพี่ไม่รู้ว่าเลขเท่าไหร่นะพี่เอาแบบกว้าง
ที่มันตรงๆบวกกับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่12นะฮะบวกกับ12ไปอีกบวกกับ12ก็คือเราจะเป็น2932กูบอกว่าตอบเป็นปีกูตอบเป็นวันให้น้องแล้วโอเคนะน้อง2932วันนะที่เป็นยูทูบเบอร์มาโอเคมั้ยขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะทำให้เราได้เพิ่มพูนทักษะคณิตศาสตร์มากขึ้นแม่งกูใช้แคลคูลัสเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะแคลคูลัสไม่เกี่ยวดิพี่จะยินไม่เกี่ยวอ่ะเกี่ยวพี่คูต่อไปพี่ชอบกินอะไรพี่รู้จักอนิเมะแล้วตัดแต่งได้ยังไงและพี่ชื่อเรื่องว่าอะไรถามพี่อ่ะพี่ชอบอะไรนะถ้าเกิดถามว่าพี่ชอบกินอะไรใช่ไหมถ้าเกิดชอบจริงๆนะพี่ชอบกินพวกอาหารแบบที่ไม่ได้กินกับเพื่อนเว้ยกับเพื่อนก็คือพวกชาบูหมูกระทะแล้วก็คุกกี้แต่ถ้าเกิดเป็นอาหารที่แบบผมชอบจริงๆนะผมชอบต้มยำกุ้งเว้ยมันจะมีอาหารเป็นหมดหมู่คือผมชอบกินกับเพื่อนอ่ะก็คือผมบอกเมื่อกี้แหละคุกกี้หมูชาบูแล้วก็หมูกระทะถ้าชอบจริงๆก็ต้มยำนะฮะต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยอาหารทะเลรู้จักอนิเมะแนวตับแตกได้ยังไงดูครับผมถามง่ายเลยคือดูฮะดูรู้จักโดยแบบตอนนั้นยังเป็นเด็กใสๆอยู่คิดว่าโลกการ์ตูนมันจะต้องแบบสีชมพูเว้ยมันจะต้องเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่าวันนึงมันไอพวกแบบสมมติว่ามันพูดง่ายมันจะมีช่องการ์ตูนช่องนึงใช่ไหมถ้าเกิดมันเลยประมาณ4ทุ่มไปแล้วเลย4ทุ่มไปแล้วมันจะเริ่มเอาการ์ตูนที่แบบเถื่อนๆมาเว้ยไม่บอกช่องอะไรอ่ะไม่บอกใครอยู่ยุคนั้นจะรู้เอาการ์ตูนช่องเถื่อนเอาแบบโหดๆแบบเลือดฟงเลือดสาดมานั่นแหละพี่จะบอกให้เป็นชมพูอ่ะเป็นช่องแต่ละทีเป็นชมพูแก๊งๆอะไรสักอย่างแหละต่อมาตอน4ทุ่มก็คือแบบ4ทุ่มเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนแบบอ่ะอันนี้ขอพูดก่อนนะนอกเรื่องมันจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับพวกแนวโรแมนติกแนว18 16บวก18บวกคือเห็นอะไรนิดนึงอ่ะเห็นนมเห็นอะไรเงี้ยเอามาโชว์ได้แต่ว่าที่มันพีคก็คือมันเอาการ์ตูนเถื่อนๆแบบที่แม่งเลือดทรงเลือดสาดมาเว้ยนั่นแหละที่พี่ถึงได้รู้จักการ์ตูนแบบเหี้ยการ์ตูนอย่างนั้นน่ะการ์ตูนแนวตับแตกอ่ะรู้จักกันแบบคือตอนนั้นอยู่ทันจริงตอนพี่อยู่ในยุคที่แบบไอ้2พี่น้องกำลังรุ่งเรืองเว้ยจริงๆกูพี่อยู่ทันในยุคนั้นน่ะอยู่ทันอ๋อไอ้2พี่น้องที่ยังคงร้องกันอยู่ในปัจจุบันน่ะที่กูเอามาทีมแม่งกลายเป็นแบบเป็นตำนานไม่จบไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะมันเป็นตำนานตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไปใช่ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไปอ่ะผมบอกเลยทีมงานกูเป่าเพิ่มเสียงทีมงานหน่อยพี่วันเอพี่กินข่าวกับอะไรครับพี่กินข่าวพี่ไม่กินข่าวนะฮะปกติเขาอ่านข่าวกันนะฮะผมพี่ก็นั่งอ่านข่าวกับการดื่มกาแฟไปด้วยนะฮะจริงๆพี่อ่านในแอปครับผมมันจะมีแอปนึงเขาไม่ได้โฆษณาให้ผมนะแต่ว่าก็คือแบบใช่ใช่เขาไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้จ่ายผมก็ขอไม่พูดแล้วกันนะก็แบบว่าถ้าเกิดเราอ่านหลักๆมันก็จะมีอยู่ประมาณ3แอปนะ3ช่องทางก็จะมี Facebook IG กับอีกแอปนึงนะฮะซึ่งขอไม่พูดเขายังไม่จ่ายให้ผมนะรอจ่ายก่อนเดี๋ยวพูดแต่ว่าพี่หญิงก็ได้เอาก็ได้ไงโอเคคำถามต่อไป Q&A ส่งแฟนอาร์ตกับมีมได้ที่ไหนครับ Discord ครับทิ้งไปประมาณผมว่าผมน่าจะทิ้งไปประมาณ20กว่าคลิปแล้วนะใช่ไหมหรือกูว่าพี่ว่ามากกว่า20กว่าคลิปอะจริงๆ40คลิปแล้วมั้งทิ้ง Discord ลงไปอะนี่ไงเคยแต่ว่าได้คลิปเราอะเราก็จะใส่ลิงก์ Discord ลงไปใช่ไหมใช่ผมใส่ตลอดนะแต่ deep question แบบว่าคนแบบว่าสมมติแบบพี่ตรงไหนถ้าเกิดเขากดและลองอ่านดีๆสักนิดนึงคุณจะเห็นเว้ยช่องมันจะเป็นช่องเล็กๆที่บอกว่านี่สำหรับส่งแฟนอาร์ตนะแล้วคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเข้ามาสู่โลกของทูฟูคุงครับผมจะเป็นคอนเนคชั่นกันเป็นคอมมูนิตี้ความก้าวร่วมกันนะพูดง่ายคือใครอยู่กลุ่มนี้มึงเบียวทุกคนนะมึงเบียวแน่ๆกูบอกเลยกลุ่มนี้เบี้ยวที่มันไม่ตรงวะพี่มันนั้นมันเบี้ยวอะหรอแต่ที่มันเป็นชาหรือเปล่าเบี้ยวอะไรเบี้ยวนิลี่ขู่ๆอะไรสักอย่างอ่ะอันนั้นเคียวที่ขู่เฮ้ยแกถ้าเกิดเล่นไม่สุดไม่มีใครแก้ให้กูนะนี่ต่อผมต่อผมเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวอีดิเตอร์บอกพี่อย่าคลิปยาวมากพี่ผมขี้เกียจตัดเอ๋คิวเอพี่ชอบสาวในอนิเมะจากเรื่องอะไรขอ3คนครับเอา3คนใช่ไหมฮะก็มีคุณโคโมอิครับผมโคโมอิเนี่ยมันอยู่ในเรื่องคุโรโกะแล้วก็มีมิกุเนี่ยมันไม่มีอนิเมะเว้ยผมชอบมิกุจริงๆอันนี้คือพูดตรงๆว่าผมชอบมิกุเลยอะมิกุที่เป็นสาวผมว่าฟ้าเต้นนั่นแหละเป็นไอดอลอ่ะที่มันอยู่ในเกมอ่ะอันนี้ผมชอบจริงๆเว้ยกับอีกตัวนึงก็คือผมจำชื่อไม่ได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักแห่งผีเสื้ออ่ะนั่นแหละเป็นนั้นคือผมชอบมากตอนนั้นผมชอบมากผมชอบเอามาล้อไว้แต่ผมชอบลืมชื่อจริงๆคือเอามาเล่นตลอดแต่ชอบลืมชื่อแม่งอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรจริงๆนะเว้ยชอบเอามาคู่ที่มันคู่กับกียูอ่ะชอบเอามาเล่นกับกียูก็ไอเสาหลักแห่งน้ำไง
นั่นแหละเอามาเล่นกันบ่อยผมบอกเล่นบ่อยตรงนั้นนะมี3คนนะเดี๋ยวผมแปะพูดง่ายๆผมปุ๊บๆอ่ะผมก็จะแปะภาพไว้คุณได้ดูคลิปนะก็จะมีภาพแปะไว้3ตัวถ้าเกิดแปะได้มากกว่านี้ก็จะแปะไว้เดี๋ยวอาจจะแปะเพิ่มไว้สัก3ตัวก็ได้แถมให้อีก3ตัวอ่ะจริงนะต้องคอยไปเออต่อเกียร์เอพี่ชอบทำอะไรในเวลาว่างๆครับก็นอนเล่นข้อแข่งครับผมยกดัมเบลพี่ใช่ผมอาจจะยกดัมเบลครับผมเป็นคนแบบเฮลตี้ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็เล่นว่างๆก็แอบยกดัมเบลยกนี่ไปเออพักเรากำลังคิดมีก็ยกอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคิดว่าเราจะเขียนบทยังไงภาคยังไงอย่างเงี้ยมันทำให้สมองแล่นด้วยขอถามนิดนึงได้ไหมดัมเบลไซส์ไหนดัมเบลไซส์ไหนฮะประมาณ6กิโลได้6 กิโล2 กิโลเกียร์เอพี่มีแฟนยังครับยังไม่มีฮะถ้าเกิดแฟนคลับเป็นแฟนคลับคุณจิฟฟอนแล้วผมผมเชียร์ยูทูบเบอร์ครับเชียร์มีแฟนจะมีแฟนอันนี้เรื่องจริงไม่มีแฟนนะไม่มีแฟนไม่มีแฟนเลยอันนี้คือแบบโสดสนิทเลยจริงๆเพราะว่าอีกอย่างนึงคือมันเป็นนิสัยผมแบบถ้าผมไม่หาใครเลยมันก็คือผมก็ไม่อยากมีใครอะไม่หาใครผมไม่ออกไปไหนเลยนะจริงๆเออไม่แบบว่าสมมติว่าผู้หญิงทักมาผมว่าเออไงจบแล้วก็หายไปเลยแล้วผมก็จะหายไปทั้งวันเลยจริงๆอันนี้เพื่อนผู้หญิงอะทักมาถามว่าเนี่ยเลือกกระเป๋าให้หน่อยสีอะไรผมก็แบบดูแล้วก็ลืมไปตอบมันอันนี้ยังลืมตอบมันอยู่ยังไม่ตอบมันนะฮะถ้าเกิดไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันอันนี้จะเยอะหน่อยนะพี่จริงอะไรอ่ะคำถามมี6 คำถามในคนเดียวคนทำ6 คำถามในคนเดียวฮะโอเคฮะข้อ1พี่อายุเท่าไหร่ตอบไปแล้วตัด2ทำยังไงถึงได้แชท Discord ล่ะมาตรงๆมั้ยฮะไอ้คนสร้างไม่รู้เลยว่ากูสร้างตอนไหนวะ Discord ลับเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปกูไปเอา Discord ลับตอนไหนวะมึงบ้าป่ะเนี่ยไม่มีข้อที่3แอดก่อนทำอะไรมาก่อนทำ YouTube ใช่มั้ยคือก็ทำงานเซเว่นเซนมาก่อนมั้ยคือถ้าเกิดทำก่อนนั้นอีกทีนึงก็ทำงานเกี่ยวกับพวกการทวงหนี้แล้วก็คือยอมรับว่างานมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีความเครียดสูงมากเลยนะงานทวงหนี้เพราะว่ามันต้องมีวิธีพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณใจไม่แข็งไม่มีวิชาการพูดในระดับนึงเนี่ยคุณจะไม่สามารถทวงคนพวกนี้ได้เพราะว่าคนที่ยืมเงินมาเนี่ยคือเขายืมเป็นอันนี้ขอพูดแบบนอกเรื่องนะผมไม่บอกว่าทำบริษัทอะไรคือคนเขายืมไปเนี่ยเขาไม่ใช่ยืมหลักหมื่นหลักพันนึกพอออกว่าเขายืมเป็นหลักแสนหลักล้านคุณนึกเพราะคุณต้องไปทวงคนที่แบบยืมเงินไปกู้เงินคุณมาอย่างนั้นอ่ะเออให้มันคืนอ่ะทั้งที่ความจริงคือมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะเพราะในตัวมันก็คงไม่มีอะไรจะคืนแล้วอ่ะจริงจริงเขาเข้าใจเลยมันเป็นเรื่องยากจริงๆแม้แต่ตัวเขาเองยังมีคนที่ค้างเงินถึงแบบเอาตัวว่าถึงได้มีคำนี้ไงว่าสุขภาพจิตก็แพงกว่าเงินเดือนที่มึงทำอยู่นะจริงก็เลยเลือกที่จะลาออกมาดีกว่าพอเข้าใจโอเคข้อที่4แอนชอบอนิเมะเรื่องอะไรอนิเมะเรื่องอะไรใช่มั้ยตอนนี้ที่แอนชอบก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะอันนี้โจโจ้ล่างคาบศตวรรษนี่คือตอนนี้อยู่เป็นอันดับท็อปนะฮะท็อปไม่ไปไหนจริงๆครับอีกเรื่องนึงก็มีเรื่องคุณมหาศึกคุณจันเทพอันนี้ก็สนุกผมก็ชอบเหมือนกันติดตามเหมือนกันกับคุรุโกะอันนี้ก็ติดคุรุโกะผมชอบมากถึงอยากเล่นบ้างคุรุโกะนี่แหละก็อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ชอบมาวันพีซแล้ววันพีซผมติดตามมันจะเด็กละวันพีซเนี่ยเอาตรงๆว่าผมดูตั้งแต่อนุบาลอ่ะจริงๆแบบ20ปีกูก็20ปีตามการ์ตูนเลยโตพร้อมการ์ตูนด้วยคนเนี้ยผมอ่ะจริงคือมันแม่งยังไม่จบไงใช่คือผมแก่20ตอนเนี้ยก็ยังไม่จบเว้ยเออมันตลกตรงเนี้ยแอดคิดว่าตัวเองเคยท่อมั้ยครับพอดีว่าแอดเนี่ยก็เป็นคนธรรมดานะครับเป็นยูทูบเบอร์เนาะไม่เคยทำงานเกี่ยวกับท่อมาก่อนนะฮะก็แอดไม่ใช่ช่างท่อไม่ท่อนะฮะแอดไม่ใช่ช่างปลาปลาไม่ท่อนะฮะไม่ท่อน้องก็พิมพ์ผิดแล้วกูดูทรงกูรู้แล้วเป็นช่างแอร์ได้ไหมเป็นช่างแอร์ผมไม่เล็กนะครับพี่รู้ไม่ธรรมดาเนอะพี่ก็จะตอนนั้นพี่ก็จะทำผมทรงแบบยาวๆเว้ยยาวๆเลยยาวๆแล้วแบบไอ้นี่น่าจะแน่เลยแล้วพี่ก็หันมาผมไม่เล็กนะครับเป็นไรจากนั้นก็เซเลบึ้มบึ้มอ่ะต่อได้เห็นภาพ
แอดแอดอะไรนะอันนี้คุณเบียวส่งมานะฮะนะครับตอบข้อ6โอ้โหแอดคำหนักข้อที่6นี่คือเจ็บมากอะบอกเลยข้อที่6คือเหี้ยมากข้อ6แอดจะต่อยกับทีมงานไหนตอนถ่ายเป็นไรพวกเราแล้วคุณต้องโอ้โหใช่ไหมเบียนะไม่ต่อยครับผมไม่ต่อยทีมงานนะทีมงานที่มือน้อยอยู่กูต่อยทีเขาลาออกไปกูทำยังไงฮะเย่เย่ไม่เอาไม่ต่อยหรอกไม่ต่อยรักทีมงานไม่ได้ถามในเรื่องเพื่อนอะไรถามอะไรมึงถามอะไร I love you แป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบนมมาก่อนแล้วกันแต่พี่มาเอ้ยแม่ละทีมุมมุมแม่ละทีมุมแม่ละคุณดูทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไปหยิบนวลมามันสกปรกแกผมจะเอามาซักมาขัดเฉยแบบจะยากเฮ้ยยากเฮ้ยผมไปยากเฮ้ยจากไอ้นี่มากระสอบทรายมันไงแล้วแบบเฮ้ยแม่งดำหมดแล้วต้องซักบ้างค่ะเวลาถ้าบ้างได้เห็นคุณพูดแบบต่อยทีมงานไงเลยนึกได้ว่าควรจะต้องซักนวลชกมวยสักทีนะตัดมือคำถามสุดท้ายแล้วกันฮะQ&A พี่ชอบเมคเฮดเรื่องใดมากที่สุดครับวงเล็บชิงโอนี่ชี้ชี้เฮ้ยเชี่ยกูแบบกูต้องตอบอย่างนี้จริงเหรออ่ะพี่ขอไม่ตอบเหมือนกันนะพี่จะขอแบบแปะลิงก์ไว้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ไหมเพราะว่ามันเยอะเว้ยได้ไหมขอแบบแปะไว้อ่ะทุกคนพี่จะนับ3 2 1นะฮะพี่จะให้เวลา3วิที่ทุกคนเห็น3 2 1โอเคทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมฮะโอเคแล้วผมขอบคุณมากนะฮะบอกเลยเยอะมันเยอะมากพี่บอกเลยต้องเรียกเข้าพระเจ้าแบบทุกคนต้องเรียกเข้าพระเจ้าต้องเรียกเข้าพระเจ้าคือแบบติดเต็มแบบสุดอะสุดอะกูบอกด้วยไม่มีใครทำไม่มียูทูบคนไหนทำขนาดเนี้ยก็พวกเราทุ่มเทยังไงล่ะคุณตะฮูเราทุ่มเทเพื่อแฟนคลับเนาะขนาดนี้ถามจริงคือรักผมเลยครับจริงรักผมเลยใครมีใครจะทำขนาดนี้ไม่มียูทูบเบอร์คนไหนแม่งมีคุยยูทูบเบอร์คนไหนเขาคุยกับแฟนคลับแบบเป็นเพื่อนเล่นเลยไม่มีเว้ยส่วนมากจะไม่มีใครตอบเลยจริงๆอันนี้กูคุยกับแฟนคลับเป็นเพื่อนเล่นเลยเพราะฉะนั้นนะใครที่รักคุณโตฮูนะเชิญเม้นใต้คลิปด้วยนะจ๊ะทุกคนเม้นไว้เลยนะเม้นไว้เลยแอดมาอ่านโอเคนะแอดชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอ่านเหมือนกันโอเคพี่หมดแล้วหรอหมดแล้วโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบ Q&A ครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวก็เราจะทำ Q&A ครั้งต่อไปก็คือตอนที่ซับไปถึง 150,000 นะฮะเราจะเริ่มทำกันอีกรอบหนึ่งนะผมรอบนี้ผมเชื่อว่าผมจะเอาคนมาให้เยอะกว่านี้นะฮะเอาใครมาดีวะ นั่นแหละใครมาดีวะนั่นใครมาดีวะนึกอยู่ว่าไอ้ใครแม่งว่างมาวันนั้นนะวันที่แบบผมได้ทำจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูคิวเอ็นเอ็กซ์นี้ครับผมวันสรุปนี้เราก็ต้องขอจบการสนทนานะฮะแต่เพียงเท่านี้ครับผมเราจับแขนเสร็จแล้วใช่นะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับผมไปบ๊ายบายเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย